เย้วันนี้นะคะทุกคนจะมาดูไพลอตรักมีให้นายค่ะเราลืมพูดหรือเปล่าว่าในงานอะไรอ๋อในงาน GMMTV 2024 Part 2ค่ะทุกคนใช่วันนี้ Part แรกก็คือเราจะทำเป็นเหมือนกับว่าเป็นสตรีมใช่ไหมยาวไปเลยแต่ Part 2นะคะเราจะแบ่งซอยไปนะคะทุกคนใช่ดูเป็นเรื่องๆไปใช่เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกที่ลงทุกคนก็ทยอยไปดูได้เลยจนครบนะคะโอเคแปเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนค่อยมาคุยกันเนาะว่าคือเรื่องอะไรบอกเลยว่ายังไม่มีใครดูมาก่อนเลยถูกต้องอาจจะมีเห็นแบบหลุดพงหลุดภาพมาแล้วบ้างแต่ข้างในอ่ะไม่เห็นเลยใช่แต่ว่าก่อนไปดูค่ะฝากด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแสนดีมีสุขชาแนลของเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้กันถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีคนอยากดูเยอะถ้าซีรีส์มาเราจะได้ทำเนาะสำคัญมากโอเคไปงั้นเราไปดูกันก่อนเลยจ้าไปจ้าผมฝันมาตลอดว่าอยากมีฉากแบบนี้ในชีวิตแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้จริงๆถ้าทุกคนได้เห็นสารรูปของผมก่อนหน้านี้สารรูปเหรอสวัสดีครับผมชื่อเพลงครับความสามารถที่เกิดผมก็คือเข้าเป็นหมาได้ครับเอ๊ะคนน้องกันล้าน้องโกรธน้องหมอยอยากได้เจ้าของมาดูแลหัวใจครับเออเขานัดเดทเหรอนัดบอดเสน่ห์บูชเสน่ห์บูเสร็จเดี๋ยวนี้อาจจะสายนะเว้ยเฮ้ยมึงตื่นเร็วลุกเจ็ดโมงครึ่งแล้วเร็วเจ็ดโมงครึ่งทำไมให้ผมกลัวทุกคนเป็นโรงแรมมึงอ่ะกูไม่เป็นเมียมึงด้วยหัวหน้าเลยอ่ะมึงไปห้องน้ำเสียงกันวะชีวิตปวดเองก็ยังไม่ใหม่ได้ถึงเวลาประชุมแล้วพี่เทนพี่เทนหัวหน้ามายังอ่ะโอ้ผมมาแล้วชาคริสเตรียมเอกสารแล้วก็ตามผมไปที่ห้องประชุมเดี๋ยวนี้นะคนโลเซอร์ชีวิตอันนี้เคมีไหมเนี่ยใส่ขอโทษครับผมคิดให้นะเห็นแล้วใช่ไหมไม่เห็นครับตายห่าแล้วตายห่าแล้วปวดหน้าปวดหัวปวดคนทำยังไงดีวะเราเรื่องเป็นผู้ชายด้วยกันดีกว่าแล้วทำไมผู้ชายด้วยกันเนี่ยจะชอบกันไม่ได้วะแล้วมึงจะโกรธอะไรเนี่ยหรือว่ามึงชอบหัวหน้ากูไม่ได้ชอบหัวหน้ากูชอบมึงอ่ะอ้าวโอ้ยมันยังไงกันมีลูกตัวเองตายแล้วอยากเกิดมาที่แล้วว่ะโอ้ยความรักเนี่ยเรื่องแบบละเอียดอ่อนแค่นี้อยากให้เวลามันหน่อยเฮงเขาเลือกผมเฮงเขาต้องเลือกผมต่างหากครับผมเข้ามาว่าคุณเลือกผมเนี่ยจะดีกับเขาตั้งหลายปีผมบอกข้อดีของเขาได้สิบอย่างแต่ผมเนี่ยพูดข้อเสียของมันได้เป็นสิบอย่างเลยพูดได้เป็นร้อยข้อเฮงชอบตื่นสายโอ้มันเล่นเกมยันเช้าเลยครับมันจะไม่ตื่นสายเลยไปชุ่มทีละข้อดีหรือข้อเสียก่อนขนาดโดนผู้หญิงโอเคก็ดูข้อเสียได้โอเคทำดีลูกค้าเหมือนโดนฟ้องเงินหายไปหนึ่งล้านหยุดได้แล้วครับยิงพวกผมยิงตัวเลขตัวเองอ่ะไม่ต้องไปยุ่งเขาลิงก์ให้คุณเหรออ๋อผมกับโบเรากำลังคบกันครับเก่งเก่งแต่งานผมโบไม่ไม่ฟังเดี๋ยวพูดอะไรเลยอันนี้เล่นเป็นตัวเองสุดเลยอีฉันวิ่งไปแข่งไม่มีต้องคอมเมดี้แบบจ๋าจ๋าแต่บางทีพี่ชายจะเล่นแบบว่าแนวชอบเลยใช่ใครจะชนะแต่เรื่องนี้ก็จบลงอย่างมีความสุขสวัสดีจ้ะเป็นเล่นไอ้เฮงไม่ต้องคู่กับผมนะค่ะสักที่ไหนเลยโว้ยโม่อย่าเข้ามานะเขาต้องแต่งกับผมยังชิงจะสุดเขาต้องแต่งกับผมกับสรุปสองคนนี้แต่งกันค่ะผิดล็อกเลยทำไมเรื่องมันล่มขนาดนี้ไปไม่มีเจอแน่
อุ๊ยก็มาเร็วอยู่นะปลายปีปลายปีเร็วนะมาเร็วจบแล้วโอเคทุกคนในทุกเรื่องเราก็จะให้คะแนนความอยากดูความชอบแล้วแต่จริตคนว่าประมาณไหนก็คือเต็ม5นะโอเคเดี๋ยวพี่นับ1 2 3แล้วให้คะแนนชูๆนะชูเลขชูเลขโอเคไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนใช่1 2 3 4 5เรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้หมดเลยเอามากเป็นมากไปน้อยแล้วกันเนาะโอเคโยนมาให้ทีอะไรก็ไม่รู้อยากดูเพราะว่าเป็นคอมเมดี้มันตลกดีแล้วก็ยังไม่เคยเห็นพี่ชาคิดมุมนี้เลยเพราะว่าตอนนี้ยังเหมือนกับดูที่พี่เขาเล่นแบบละครซีรีส์อยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าซิทคอมใช่ไหมเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นก็เลยแบบเขาก็เป็นคนที่ตลกเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอะแต่ก็ไม่คิดว่าพอมาเล่นในซีรีส์ชายๆแล้วจะตลกยิ่งกว่าเดิมอีกนี่แหละก็เลยทำให้อยากดูแล้วก็ประเดิมมาคู่แรกเลยเออแสดงว่าชอบอะไรสนุกไงใช่ใช่ชอบอะไรคลายเครียดเออโอเคยุ้ยยุ้ยให้สี่เหตุผลหลักก็เหมือนกันเลยชอบแบบแนวคอมเมดี้คือแบบไม่อยากดูอะไรเครียดเลยสนุกแบบเรื่องนี้คือแบบถูกจริตอยู่แล้วก็หนูว่าเนื้อเรื่องแบบว่ามันเล่าหนูว่ามันน่าสนใจนะคือแบบว่าเป็นฟิลแบบว่ากัดกันเพื่อแย่งคนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันต้องตลกมากเลยอ่ะหนูแบบคิดว่านะแล้วมันเป็นโมเมนต์ของเจ้านายกับลูกน้องด้วยนะที่แบบแย่งกันอ่ะแล้วแบบว่าจริงๆหนูก็แบบมาเห็นพี่มิกแชร์ใช่แบบว่าเล่นแนวนี้แบบว่าฉันต้องได้อยากชนะอย่างเงี้ยคือแบบอยากเห็นดูเป็นตัวตนดีดูเป็นตัวตนมิกแล้วหักหัก1คะแนนเพราะอะไรที่หนูหัก1คะแนนเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าตัวละครอื่นๆเขาจะมีบทบาทมันจะมีปมมั้ยถ้ามันแบบว่าคอมเมดี้แบบหมดเลยมันก็จะเรียบไปหนูก็อยากรู้ว่ามันจะมีปมหรือเปล่าก็เลยหักไปก่อน1คะแนนเหมือนพี่ก็เป็นเหมือนยุ้ยคือให้4เพราะว่ารู้สึกว่ามันยังเห็นแต่คอมเมดี้อยู่ไงก็เลยยังไม่รู้ว่าจะมีปมมีดราม่ามีอะไรอย่างอื่นมั้ยตอนนี้ยังเห็นแบบว่าเป็นแบบว่าพี่ชาคิดกับมิกแย่งกันอยู่แย่งเอิร์ธอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าถ้าถามว่าน่าดูไหมอ่ะน่าดูมากเพราะว่าชอบเลยที่แบบเอาพี่ชาคิดมาเล่นอ่ะคือแบบเบอร์ใหญ่มากนะแล้วมาเล่นแบบว่าแย่งอ่ะแย่งหัวโขกอะไรนะเมื่อกี้แล้วคือเอิร์ธมีก็เล่นถึงอ่ะใช่อันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันให้แบบคอมเมดี้แบบมากๆมากขึ้นเพราะปกติตัวจริงเขาก็มีความเฮฮาอยู่แล้วแหละแต่เวลาในซีรีส์ส่วนใหญ่จะได้เล่นกันแบบเครียดๆจริงจังซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่อันนี้ได้มาเห็นอีกแบบมุมนึงอีกคาแรคเตอร์นึงก็เลยอยากดูน้องก็น่ารักดีค่ะทุกคนใช่เนื้อเรื่องก็เข้าใจง่ายก็รอติดตามแล้วกันค่ะทุกคนถ้ามีใครอยากเสริมอะไรอ่ะก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยเราจะได้แบบว่าเออเข้าใจเรื่องมากขึ้นอะไรมากขึ้นบอกเราเพิ่มเติมได้เลยเออเมามอยกันได้เลยเพราะว่ามาจากญี่ปุ่นด้วยนี่ใช่ป่ะรีเมคมาก็คือไม่เคยดูของญี่ปุ่นเลยเป็นยังไงมันจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เหมือนเชอรี่เมจิกอีกป่ะเนี่ยโอ้เวลารีองรีแอคอะไรเงี้ยจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ถ้าปลดบล็อกได้ก็โอเคค่ะ GMM เออแบบว่าคุยเรื่องลิขสิทธิ์ให้ดีนะคะจะได้แบบว่ามารีแอคได้แบบปลดบล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้ามาจากญี่ปุ่นเนื้อเรื่องน่าจะค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฟิลกู๊ดใช่พอญี่ปุ่นเขาค่อนข้างถ้าทำอะไรมันมีอะไรที่ลึกซึ้งแต่มันก็ฮาแล้วมันก็ฟิลกู๊ดอะสไตล์ญี่ปุ่นนะโอเครอติดตามนะคะทุกคนแล้วก็ห้ามลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องแสนดีมีสุขชาแนลของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยค่ะที่สำคัญห้ามลืมคอมเมนต์นะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะไปไล่ดูคลิปอื่นๆด้วยนะใน GMM TV 2024ที่เราจะปล่อยออกมาเรื่อยๆค่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย